ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาดูเรื่องราวของไทยทูเดย์ครับนะเป็นเรื่องของมวยแล้วก็เรื่องของ Nike Most Wanted ครับแต่ว่าตอนนี้เราจะมาดูเรื่องของมวยกันซะก่อนครับครับติดตามครับการในการแข่งขันชกมวยนะครับของเจ้าไมค์สุริยันสอรุ่งวิสัยนะครับก็โดนนับถึง3ครั้งก่อนจะแพ้คะแนนชินสึเกะยามานากะนะครับเจ้าของแชมป์รุ่นแบนตันเวทชาวญี่ปุ่นนะก็ไม่ได้แชมป์โลกแบนตันเวทพิกัด108ปอนด์ของ WBC กลับบ้านมาครับโดยที่ชินสึเกะยามานากะเป็นเจ้าของแชมป์รับมีสถิติไม่แพ้ใครครับชนะ21ครั้งน็อกเอาท์ถึง16ครั้งเสมอ2ครั้งครับเจอกับสุริยันสอรุ่งวิสัยฮะสถิติชนะ37ครั้งครับน็อก16ครั้งแพ้5ครั้งเสมอ1ครั้งที่โยโยกิยิมเนเซียมกรุงโตเกียวครับสุริยันพยายามจะเดินหน้าเข้าหาครับแต่ก็ถูกนับ8ถึง3ครั้งครับยก7ยก8ยก9ครับโดนทั้งตัดคะแนนเพราะว่าใช้ศีรษะพุ่งชนแล้วถูกนับ8อีกครับแล้วก็สุริยันพยายามจะสู้จนถึงยก12ครับก่อนจะแพ้คะแนนครับ114 110 116 108 115ต่อ109ครับก็หมดสิทธิ์คว้าแชมป์กลับมาบ้านครับอีกหนึ่งข่าวก็ไปชมสกู๊ปพิเศษกันครับในโครงการ Nike Most Wanted ตอนที่1โครงการที่ Nike ค้นหานักเตะเยาวชนไทยหนึ่งเดียวเดินทางไปฝึกซ้อมที่อังกฤษนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นรอบคัดเลือกโซนภาคกลางไปดูว่าน้องๆคนไหนที่โชว์ฟอร์มได้เข้าตาโค้ชเฮงวิทยาลาภกุลกันครับไปดูกันครับวันจันทร์ที่ผ่านมารายการ Sport Today มีโอกาสไปเกาะติดความเคลื่อนไหวโครงการ Nike Most Wanted ถึงสนามฟุตบอลไทยเบฟ Academy กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก Nike เพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยที่มีทักษะด้านลูกหนังไปแข่งขันรอบสุดท้ายที่ประเทศอังกฤษผู้ชนะเลิศมีโอกาสได้รับคัดเลือกสู่ Nike Academy หรือเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับสโมสรชั้นนำในไทยพรีเมียร์ลีกมีการคัดเยาวชนจากโซนภาคเหนือและโซนภาคใต้คราวนี้เราไปติดตามการคัดตัวของโซนภาคกลางซึ่งมีน้องๆอายุระหว่าง 16-18 ปีเข้าร่วมทั้งหมด213คนโดยมีวิทยาลาภกุลอดีตกุนซือชลบุรี FC เป็นผู้เลือกนักเตะด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดเราจะไปฟังมุมมองของโค้ชเฮงว่าเขาใช้กฎเกณฑ์อะไรในการเลือกนักเตะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นพื้นฐานทักษะนะครับแบบทดสอบนี่เป็นแบบสากลของโลกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงการยิงประตูโดยเฉพาะยิงประตูนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะตกเรื่องยิงประตูหมดนะครับเพราะนั้นเราจะสังเกตง่ายว่าลีกไทยแลนด์ลีกอันดับ1อันดับ2ลงมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือพวกฝรั่งยิงครับดิวิชั่น1เองก็พวกฝรั่งนั่นเลยแม้ลีกภูมิภาคเองก็พวกฝรั่งครับเพราะนั้นมันก็เป็นจุดอ่อนของพวกเราอยู่ในเรื่องยิงประตูครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นเบสิกพื้นฐานเรื่องยิงประตูการเลี้ยงครับซึ่งเด็กๆพวกนี้ก็จะได้โปรแกรมพื้นฐานนี้ไปซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่สามารถฝึกเองได้แล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนครับครับการคัดเลือกเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นการทดสอบขั้นพื้นฐานอาทิการเลี้ยงบอลการยิงประตูหรือการจ่ายบอลก่อนที่ในช่วงบ่ายจะเป็นการแบ่งข้างเพื่อทดสอบการเล่นแบบเป็นทีมปรากฏว่ามีนักเตะผ่านเข้ารอบสุดท้าย11คนประกอบไปด้วยชิดสนุพงษ์พดุงถิ่นจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ปรัชชัยประเสริฐปั้นจากโรงเรียนสาธิตรามคำแหงธนสิทธิ์วิรุณชุติพรจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนจิรศักดิ์อินเอี่ยมจากโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมอัฐโกวิทจันทศจากโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมกสิดิษฐ์พัฒน์วงบุญมีจากโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมฤทธิเดชเพ็ญสวัสดิ์จากโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมธนพงษ์คำหลงจากโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกผู้วงแสงชังจากโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกสุพนัทจิตยะโสธรจากการศึกษานอกโรงเรียนหรือกศน.และศักดิพัฒน์สฤทธิ์ทิบูลจากโรงเรียนบางกะปิ
คราวนี้เรามาดูหนึ่งในผู้ผ่านรอบคัดเลือกว่าเขามีความรู้สึกและความใฝ่ฝันในการเล่นฟุตบอลอย่างไรกันบ้างชื่อกสิริพัฒน์วูนมีครับอายุ17ปีครับตำแหน่งกองกลางครับมาจากโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมครับได้อะไรหลายอย่างครับได้เรียนรู้จากโค้ชชั้นนำระดับประเทศทำให้ดีที่สุดก่อนครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ขอบคุณครับที่จัดกิจกรรมดีให้กับเด็กไทยครับให้ได้ไปสัมผัสกับประเทศอังกฤษครับทั้ง11คนที่ผ่านเข้ารอบจะเดินทางไปเก็บตัวที่ชลบุรีอะคาเดมี่ระหว่างวันที่22ถึง25ตุลาคมรวมกับอีก8คนที่เข้ารอบไปก่อนหน้านี้เพื่อทำการคัดเลือกหาผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทยเพียงคนเดียวไปแข่งขันณประเทศอังกฤษและทางรายการ Sport Todayไม่พลาดที่จะนำความเคลื่อนไหวการคัดตัวรอบสุดท้ายมาฝากคุณผู้ชมกันโครงการนี้เราก็คัดมาทั่วประเทศแล้วนะครับครับมาถึงภาคกลางแล้วจะเป็นอย่างไรก็ติดตามกันต่อไปได้ครับในรายการ Sport Today ครับช่วงนี้เรามาติดตาม True Sport Today ครับว่ามีอะไรบ้างครับที่ท่านสามารถจะรับชมได้ทางช่องต่างๆครับยูโรปาลีกครับเที่ยงคืนรับเลียร์กับเอเวอร์ตันแล้วก็ต่อด้วยท็อตแนมกับแอสเตอรัสกับช่อง True Sport 1681ครับแล้วก็ True Sport HD 2ครับแล้วก็ TAOK กับฟิโอเรนติน่าเที่ยงคืนครับ True Sport 3 ASN แล้วก็ True 4U ครับสติวัวกับริโออาเว่ครับเที่ยงคืนเหมือนกัน True Sport 6ครับยังบอยกับนาโปลีครับเที่ยงคืนต่อด้วยอินเตอร์กับแซงเตเตียนครับ True Sport HD สตองดาร์ดกับเซบียาครับเที่ยงคืนแล้วก็บีเรียลซูริกครับ2 True Sport HD 3ปาร์ติซานกับเบซิกตัสนะครับก็ติดตามทาง True Sport 3ครับ2 นาฬิกาครับทาง True Sport 3นะครับ PSV กับพนาทีไนกอสติดตามได้ทาง True Sport 6แล้วก็ช่อง ASN ครับ2 นาฬิกาเช่นเดียวกันเทนนิส ATP ทัวร์รายการมาเลเซียโอเพ่นนะครับก็รอบ16สุดท้ายติดตามได้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับจนถึง3นาฬิกานะครับทาง True Sport HD 3เทนนิส ATP ทัวร์รายการสวิสอินดอร์บาเซลนะครับรอบ16คนสุดท้ายครับสดตอนนี้ถึงตี3ครับ True Tennis HD กอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ The McGrady Classic นะครับรอบแรกนะครับสด1นาฬิกาถึง4นาฬิกา True Sport 5ครับกอล์ฟยูโรเป็นทัวร์รายการเพิร์ธอินเตอร์เนชั่นแนลครับรอบที่2ครับสด10นาฬิกาเช้าพรุ่งนี้นะครับกอล์ฟชาแนล HD NBA ช่วงปรีซีซั่นครับซานดิเอโกกับเดนเวอร์ครับ7นาฬิกา30นาที True Sport HD แล้วก็ True Sport 3ช่วงต่อไปครับก็ติดตามกันได้ครับรายการเราครับทางแฟนเพจเราก็คือ SP 2 Day ครับครับผมทั้งข่าวแล้วก็สกู๊ปต่างๆที่ออกในรายการของเรานะครับรวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆด้วยครับช่วงท้ายครับมีอะไรครับเวอร์มอชั่นวันนี้ลาไปด้วยไฮไลท์การทำประตูของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันนะครับครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ